ำหรับกิจกรรมค่าเยาวชน KISS Eco Camp เยาวชนรักโลกครั้งที่2นะครับกิจกรรมในวันนี้น้องๆก็ไปปล่อยพันปูไปปล่อยพันปูเนี่ย20ล้านตัวนะเด็กๆมีความสุขมากโอ้โหแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับเราไปที่คุณแซคตาลาวุฒนะจะนำเสนอครับครับขอบคุณครับคุณกนกคุณธีระครับวันนี้นำผู้ชมนะครับมาติดตามบรรยากาศค่ายเยาวชนรักโลก KISS Eco Camp ครั้งที่2นะครับทีนี้เราเดินทางสัญจรมาที่จังหวัดสงขลาครับและภาพผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมขณะนี้นะครับเป็นภาพของน้องเยาวชนรักโลก KISS Eco Camp ครั้งที่2จำนวนกว่า100ชีวิตนะครับที่วันนี้ทุกคนต่างมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะรังสรรค์ชุดการแสดงเพราะว่าการแสดงชุดใดที่โดนใจคณะกรรมการและก็เพื่อนร่วมค่ายก็จะมีรางวัลมอบให้ด้วยนะครับส่วนรางวัลนั้นจะเป็นอะไรต้องขออุบไว้ก่อนครับแต่คุณผู้ชมครับที่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น้องๆเยาวชนรักโลก KISS Eco Camp ครั้งที่2นั้นเดินทางไปร่วมกิจกรรมนั่นก็คือการปล่อยปูแล้วก็ปล่อยเต่าลงสู่ทะเลของจังหวัดสงขลาด้วยครับเราไปติดตามภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น้องๆ นะครับเหล่าเยาวชนรักโลก KISS Eco Camp ครั้งที่2นั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรมปล่อยพันปูจำนวน20ล้านตัวนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากปตท.สผ.ในการสนับสนุนพันปูต่อกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาค2จังหวัดสงขลานะครับและร่วมกันปล่อยเต่าจำนวน2ตัวด้วยกันลงสู่ทะเลจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณแหลมสนอ่อนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองครับและคุณผู้ชมครับอีกสักครู่นึงนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับน้องๆวันนี้ที่ทุกคนนั้นต่างเตรียมตัวที่จะมีการคัดสรรการแสดงที่จะโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดนะครับตามมาเลยครับการแสดงน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อธัญชนกนะคะจินนารมณ์ชื่อเล่นชื่อบิวค่ะมาจากโรงเรียนวัดนาดีเฉลิมจังหวัดสงขลาค่ะความรู้สึกนะคะคือว่าการแสดงโชว์นะคะก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับเปิดตัวโนราเล็กๆน้อยๆใช่แล้วก็จะพูดถึงแบบเกี่ยวกับข้อเสียของการว่าทิ้งขยะลงบนทะเลจะเกิดเป็นเสียงอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีโชว์เล็กน้อยให้ดูกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การแสดงต้องบอกว่าสุดๆแน่นอนใช่ค่ะต้องสุดๆแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนที่เตรียมโชว์มาอย่างดีแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูโชว์ขอสอบถามความรู้สึกนิดนึงวันนี้ที่ทำกิจกรรมเป็นไงบ้างครับก็กิจกรรมที่ดีมากค่ะเพราะว่าให้ความรู้หลายอย่างมากหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นเกี่ยวกับการถ่ายภาพใต้ทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบช่วงตอนเย็นประมาณช่วงเย็นให้มีการไปปล่อยเต่าไปปล่อยปูอนุรักษ์แบบว่าเกี่ยวกับพันต่อไปอะไรเงี้ยอนุรักษ์เพราะว่าการที่ว่าบางทีการที่ว่าเราขยะลงบนทะเลเยอะๆก็จะเกิดว่าสัตว์น้ำหรือว่าอะไรแบบเข้าปากเข้าไปก็จะเกิดปนเสียต่อสัตว์น้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเราคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการแสดงในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดและก็สุขสนานแน่นอนคุณผู้ชมครับเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับภาพบรรยากาศด้านหลังของผมขณะนี้นะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ